เพราะว่าพี่สาวเนี่ยปกติแล้วคือจริตจักรานมันผู้หญิงเราคือสภาพร่างกายหนึ่งเด็ก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 ทำไมไม่ได้เซ็กซี่เลยแล้วก็จบแล้วเราก็เหลือแค่คำว่าอันนี้ยังไม่เจอจังสีสวัสดีค่ะที่ต่อยังไม่เติมปากด้วยซ้ำจริงจริงเลยแตกตามากแตกตาสุดๆเพราะวันนี้เราอยู่กับร็อกซ่า EP ที่3แล้วดู EP 1 EP 2แล้วยังพวกเรายังลืมเลยว่าพวกเราไปไหนกันมาวะคนดูบอกว่าอย่ามั่นค่ะไม่ได้อัพเยอะเลยพี่ซ่าเหตุของการหาบล็อกในวันนี้คืออะไรคือช่วงหลังๆน้องเนี่ยก็คือมีการทำแบบคลิปเต้นลงทวิตบ้าง IG บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบว่าอยากให้พวกเราเต้นกัน3คนทวิตไปว่าแบบอย่างเงี้ยอามสอนเพลงอะไรพี่ๆเออวันนี้ก็เลยแบบรวมตัวทำบล็อกสอน2สาวเต้นเองที่มีคนขอไปเยอะสุดก็คืองงมากโอโอทำไมถึงอยากดูโอ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 เลยเพราะว่าพี่สาวเนี่ยปกติแล้วคือจริตจักรานมันผู้หญิงมึงเราคือสภาพร่างกายหวานที่ว่าซึ่งเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวลองปั้นดูเดี๋ยวลองปั้นพี่สาวดูแต่ว่าถ้าเป็นโอโออ่ะฉันขอเป็นซอยูแล้วกันฉันเสียสละขอคือเฮ้ยนี่วิชวลดูดูวิชวลด้วยเหมือนน้องซอยูเลยคนก็เห็นแล้วนะทุกคนก็เห็นค่ะมันอยู่หน้ากล้องเลยใครมันจะเถียงวันนี้นอกจากจะเต้นเนาะก็เดี๋ยวพอเต้นเสร็จก็มันก็เป็นการรวมตัวเมามอยกันตามประสาแบบสาวๆจองซิสนะก็เดี๋ยวรอติดตามว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างเมื่อกี้เรายังไม่ได้เมนชั่นตอนที่เราอัดว่าจริงๆเราจองห้องซ้อมกันไว้แค่1ชั่วโมงอ๋อใช่ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะผลลัพธ์ของ1ชั่วโมงมันก็อาจจะเป็นแบบแค่ท่อนฮุกจริงๆมันไม่ได้ทำเพลงขนาดนั้นกูว่ากว่าจะตายแล้วแต่ท่อนอีคือแค่1แผ่นเราเนี่ยอัดคลิปก็คือ10นาทีแล้วเหลือ50นาทีโอเคถ้างั้นรีบไปเลยดีกว่าก่อนห้องซ้อมจะหมดเวลาไปมาอย่าไม่ตื่นสุดๆสมองเบ้อสุดๆ5เราก็สุด5เราไม่อัพ1มันจะได้เท่าไหร่ไม่ได้มึงมันแปลกหมายถึงว่าจังหวะเต้นที่จะออกมาในคลิปอ่ะมันจะแบบแข็งๆมันแข็งๆใช่ไม่เคยทำเลยหนึ่งเด้อ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 ทำไมมันไม่ได้เซ็กซี่เลยทุกคนถ้าวันนี้มันมีคนทำไม่สำเร็จอ่ะเราเลยเหลือเวลามันคือความพยายามของคนคนหนึ่งเก็บบงก็คือบงคนเรามันไม่ได้เกิดเพื่อเป็นเมนแดนซ์ไงเรามันเป็นแบบสายวิชวลถ้าเต้นไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นไอดอลค่ะแล้วก็จบแล้วเนี่ยเราก็เหลือแค่คำว่าเอ็นมีเดี๋ยวกูอ่ะยืนตรงกลางเฉยๆแล้วมึงรอเอ็นมีจบความพยายามทั้งชั่วโมงจบที่เอ็นมีเหมือนภาพมันจะสวยกว่าการที่แบบกูเต้นมั่วแบบว่าเต้นไม่ทันเพื่อนไม่อันนี้ไม่ได้ถ่ายไว้ให้มึงสวยทำไมเราไม่ได้เลือกเพลงแบบอาจู้อาจู้นางเป็นตัวนั้นตัวที่นั่นกันกันแต่เออมันไม่ใช่ชาเลนจ์อย่างนั้นนะ Everyday Vlog มันเป็นแบบชีวิตประจำวันเข้าใจปะแต่เราไม่ต้องมีชาเลนจ์ทุกวันก็ได้ก็วันนี้มันมีชาเลนจ์ไงเราเป็นชาเลนจ์จากเมื่อนะทุกคนไม่กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้พวกเราก็จะไม่มีชาเลนจ์แบบนี้ก็จะไม่พูดแล้วแล้วไม่ถามตะทุกทุกรอบทุกเชิงการเลยมึงเย็นนะมึงคือเดินคือท่ามึงคือท่าเย็นนะทุกเชิงการเราอาจจะเป็นเทคที่ดีที่สุดของเราได้แค่นี้จริงๆเราไม่เอาแล้วปะหรือว่าอีกทีหนึ่งได้ไหมอีกทีหนึ่งได้แล้วก็แนวตั้งอีกทีหนึ่งจบแล้วจบแล้วกับชาเลนโอในครั้งนี้ไม่ขอแล้วนะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆเลยนะสาบานว่าถ้ามีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงคิดว่าทำได้แต่ยังก็ทำได้นะใช่ไม่ยิงมันจะมันติดนิดเดียวมันยังมีความแบบว่าร่างกายมันยังไม่โฟล์ดไม่คือหมายถึงว่าทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทำได้ดีเข้าใจแต่ว่าเหมือนเสียงถึงแต่ไม่พอไม่คือใน1ชั่วโมงอะมาในห้องเซตอัพเราจะเหลือเวลาประมาณ50นาที50นาทีคือได้เท่านี้สำหรับเราภูมิใจไม่ลำเท่าใช่ผมเลยตัวเอง1ทีเพราะว่าถ้าทุกคนขอเพลงอาจู้มาตอนนี้ทุ
ก่อนจะได้เห็นเราเต้นอาจูเรียบร้อยเลยแบ่งต้นเดือนจบโคตรจะงงก็ขอบคุณน้องอาร์มด้วยสำหรับเป็นสักเตอร์ในวันนี้สักเตอร์ในวันนี้แล้วก็คูเบก็จบแล้วเต้นจริงวันนี้พวกเราอยู่ด้วยกันทั้งวันเนาะใช่ก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำอะไรกันต่อจะทำอะไรต่อพี่น้องอาร์มีนัดก็คือแรงม้าทำหน้าถ้าวันนี้น้องอาร์มไปทำหน้าทำหน้าไม่ค่อยทำหน้าใช้แต่แบบสกินแคร์แล้ววันนี้เข้าคลินิกซะหน่อยใช่เราคือยังไงพวกเราต้องไปรอน้องอาร์มทำหน้าใช่เพราะว่าต้องไปเป็นพี่น้องวันนี้น้องตั้งใจจะทำเพราะว่าทั้งวันคู่ใจปั๊บอ๋อที่แบบว่าสอนเสร็จแล้วที่หัวส่งไม่ได้เลยเป็นค่าตอบแทนวันนี้ที่น้องอาร์มสอนเราเป็นใช่ใช่โอ้โหใช่แล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีแบบมอยอะไรต่างๆใช่ก็เดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปสำหรับตรงนี้ใครยังไม่กด Subscribe กดเลยนะคะใช่แต่ถ้าเราเปลี่ยนชุดอย่างงงเพราะตอนนี้คือเอื่อยสุดๆเอื่อยคอมเมนต์สุดๆไปค่ะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนช่วงบ่ายบ๊ายบายอันเนี้ยทุกคนตอนนี้เรากำลัง on the way to แถวไอ้ขั้นขยาวันนี้เรามีภารกิจค่ะพาน้ำไปทำเลเซอร์ใช่ว่างตรงกันพอดีก็เลยจะไปทำเลเซอร์ที่ห้าง ICS ที่เป็นเครือเดียวกับของไอคอนสยามแต่ว่าอยู่ตรงข้ามเลยแม่เราว่างจนขนาดที่ว่าพาน้องอาร์มไปทำหน้าเลยสามารถเพราะว่าเราก็มันเป็นฟรีลงฟรีแลนซ์อะไรกันอยู่แล้ว แล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันทำงานด้วยซ้ำ เออก็ต้องพาน้องไปหน่อยวันนี้เราไปที่คลินิกอะไรกันไปที่กังนำคลินิกกังนำคลินิกไปเลยคือปกติแล้วอ่ะน้องไม่เคยทำหน้าเลยนะหมายถึงว่าเคยฉีดแบบบูท็อกซ์แต่ว่าพวกเลเซอร์นี่ไม่เคยเลยอันนี้เป็นครั้งแรกจริงเหรอเปิดประสบการณ์เนาะเปิดประสบการณ์แล้วเลือกที่จะทำพิโคเห็นอื่นๆใดๆมาก่อนที่จะเริ่มทำพิโครู้สึกกลัวไหมทำไมถึงตัดสินใจอยากจะทำอ่ะไม่กลัวไม่เคยทำแต่ว่าอยากทำมานานแล้วจริงๆอ่ะหน้าน้องอ่ะก็มีสิวขึ้นมาเม็ดนึงคือจริงนอกจากสิวเม็ดเนี้ยคือปกติแล้วรู้สึกว่าหน้าเราไม่ได้เป็นคนแบบสิวเพิ่มแต่ว่ามันจะมีเรื่องของรูขุมขนที่แบบว่าขัดใจขัดใจนิดนึงพิโคเนี้ยที่กำลังทำคลินิกนะเขาก็สามารถแบบช่วยกระชับรูขุมขนตรงนี้ด้วยถ้าสมมติว่าคนเป็นหลุมสิวเนาะก็คือจะช่วยให้ตื้นขึ้นด้วยแต่ว่าของน้องอ่ะไม่ได้มีหลุมสิวขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่ารูขุมขนมันก็แบบมันก็เป็นรูๆเนาะมันก็สามารถทำให้แบบตื้นได้เหมือนกันปิโก้มันก็จะเหมือนแบบมีหลายแบบที่กำลังจะไปทำเขาเรียกว่าปิโก้เป็นปิโก้เวย์ใช่ไหมเออถ้าสมมติเราทำปิโก้อื่นๆอ่ะเราก็จะเห็นนะว่าคนทำปิโก้มาคือหน้าแดงกนูกนูคืออย่างนั้นนะจะต้องพักหน้าประมาณแบบอาทิตย์นึงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยที่ศึกษามาก็คือเหมือนแบบ 2-3 วันก็หายแล้วอ๋อเหรอก็เลยแบบมันหายไวก็ทำดีกว่าเพราะไม่ได้มีเวลาให้หน้าแดงๆขนาดนั้นใช่ไหมเราไม่เจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยถูกคนนึงก็ต้องทำงานเนาะต้องใช้ใบหน้าเนาะใช้วันเหรอวันก็คือเข้าออฟฟิศเยี่ยมก็คือแบบช้ำช้ำกวนอูยิ่งกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกังนำคลินิกสาขาที่ห้าง ICS กันถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันปล่อยพี่ตองขับรถก่อนค่ะเดี๋ยวชีวินแล้วนะครับที่กังนำคลินิกสาขา ICS ตรงข้ามกับไอคอนสยามเลยใช่ก็ที่เลือกมาทำที่กังนำคลินิกนะเพราะว่าคิดถึงเลเซอร์คิดถึงกังนำคลินิกเพราะว่าเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็มีหลายแบบมาให้เลือกใช่ครับจะเริ่มทำแล้วเพราะว่าถึงคิวพอดีเนาะเดี๋ยวจะไปเริ่มตั้งแต่พวกยาชาแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเลยว่าเขาทำขั้นตอนยังไงบ้างใช่ใช่วันนี้น้องอ้ำสวยเลยเพราะว่าดูแลตัวเองสุดๆเลยสุดๆเธอเป็นการไม่ได้แต่งหน้าเลยเพราะว่าต้องมาเลเซอร์คือหน้าสดคือใต้ตาดำไม่ก็คืออะไรรู้ไหมพอทำพิโก้เสร็จแล้วเธอก็ไม่ต้องแต่งหน้าแล้วเพราะเธอผิวดีเพราะเธอผิวดีสุดๆผิวดีเลยโอเคไปน้องอ้ำไปแปะยาชาเข้าไปข้างในกันดีกว่าจะเป็นขั้นตอนการถนอมอาหารต้องแปะไว้อย่างนี้นานแค่ไหน40 นาทีถนอมอาหารสุดๆเตรียมเวฟเตรียมไม่เราคือคลิปเนี้ยจะเป็นน้องอามหน้าเนี่ยจนจบคลิป40นาทีแล้วเราจะไม่อินเสิร์ตตอนช่วงเลเซอร์แล้วไม่อินเสิร์ตหน่อยนะฮะรู้เป็นแบบว่าซินเดอเรลล่ากับสาวใจร้ายตอนนี้เริ่มชาแล้วชาแล้วเท่านั้นที่8ยังไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำหน้าชาเหมือนเวลาโดนแบบหัวหน้าด่าไม่อยากลองอยากลองเท่อะไรตาเรามาเรากลับนะอันนี้ชาแล้วแต่เธอไม่นะระวังพี่สาวตอนนี้ประมาณ30นาทีแล้วนะครับที่8ยาชาอยู่แบบนี้เนาะก็อีกประมาณ10นาทีก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปทำเลเซอร์กันต่อแล้วไงเดี๋ยวมารอดูบรรยากาศกัน
เอาล่ะนี่แหละเครื่องที่ใช้นะครับต้องบอกว่าระหว่างที่ทำเนี่ยได้มีการคุยกับคุณหมอคุยกับพี่พนักงานแล้วพบว่าเครื่องนี้มันมีมูลค่าสูงมากนะครับ13ล้านบาทเลยเป็นเครื่องนำเข้ามาจากอเมริกาแบบสั่งผลิตเครื่องต่อเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเครื่องเนี่ยก็อาจจะต้องรอนานหน่อยแต่ว่าการรอเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าใช้แล้วดีจริงๆเชื่อใจได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือน้องอาร์มตอนนี้แบบเพิ่งทำพิโคออกมาเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยแบบประคบน้ำแข็งประคบน้ำแข็งใช่แต่ว่าจริงไม่เจ็บเลยคือมันก็จะมีจริงๆไม่รู้แต่เขาไม่เจ็บเลยเพราะเคยเห็นพี่คุยทำพิโคแล้วก็คือมันกวนอูเลยแดงแดงแดงไปคือไม่แดงเลยก็แดงแดงแดงเหมือนกันนิดๆแต่เป็นฟิลแบบเลือดฝาดเรือเรือไม่ใช่แบบแดงแจ๊ดก็อันนี้เพิ่งรู้ได้สิ่งนี้มาเป็นบงคอนเสิร์ตเป็นบงกังนาวคือบงนะมันไม่ได้เป็นบงแบบเอามาเชียร์ใครปกติแล้วถ้าสมมติว่าคนมาแบบคลินิกอาจจะมีความกังวลว่าแบบพี่เซลกลัวพี่เซลจะมาพุชอัพเซลแต่คือถ้าสมมติว่าเราถือสิ่งนี้ไว้อะมันเหมือนแบบการป้องกันตัวไปกับป้องกันตัวเพราะอะไรเพราะว่าพี่เซลก็จะไม่ค่อยพุชเราเพราะว่าชีคือคาถานางฟ้าใช่ชีคือเหมือนแบบโอเครู้แล้วว่าแบบเราอยากมาทำแบบเงียบเงียบทำตามคอร์สที่เราซื้อไว้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถป้องกันตัวแบบนี้ได้เลยใช่แล้วหลังจากนี้ก็คือทางคุณหมอเขาบอกว่าไงบ้างคุณหมอแต่งหน้าแล้วก็ให้เลี่ยงแดดแล้วก็ทาครีมกันแดดให้ครีมกันแดดเยอะจะว่าไปเมื่อกี้ถามทุกอย่างเลยแต่ว่ายังไม่ได้ถามราคาเพราะว่าพี่สาวสนใจสุดๆสนใจยิ่งกว่าเพื่ออยากรู้ว่าเท่าไหร่น้องอามมูลค่าคุ้มเลยเพราะว่าปกติแล้วเหมือนมัน 8,000 บาทแต่ว่าถ้ามาทำตอนนี้ก็คือ 4,500 บาท 4,500 บาทเท่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่กุ้ยถ้าทำครั้งแรกกับการนำคลินิกแรกคือ9บาทไปเลยก็คือราคาทดลองแอดไลน์แอดการนำคลินิกโอเคขึ้นแท็กส่องสิคะขึ้นแท็กให้หน่อยแอดเลยนะแอดตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็โปรโมชั่นเดียวกับพี่กุ้ยไปเลยแล้วก็9 บาทว่าผมเคยทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้พิเศษแล้ว10,500 บาทสักแปดพันกว่าบาทเธอคุ้มมากยิ่งแอดไลน์ใช่แอดเลยแอดเลยนะคะคือใช้ทำกับทางคลินิกอ่ะไม่กังวลเลยว่าทำกับผู้เชี่ยวชาญใช่เพราะเมื่อกี้ก็เป็นคุณหมอมาทำให้ใช่คือไม่ได้แบบว่าเป็นพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรับเป็นคุณหมอเลยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยพี่เพิ่งเป็นพี่พนักงานพี่ผู้ช่วยก็จะแบบทำยาชาให้อะไรให้แต่ว่าคุณหมอจะเป็นคนยิงเลเซอร์แล้วก็ปั๊มหน้าเราแล้วก็ทุกเคสเลยเลิศมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตเดี๋ยวอินเสิร์ตใส่ลงไปในบล็อกให้ว่า7วันถัดจากนี้น้องอาร์มผิวเป็นยังไงเพื่อนดูได้เลยนะครับเนี่ยถ่ายให้ดู7วัน7ทรงสุดๆหน้าอาร์มเนี่ยหายแดงไวมากพิโกเวเนี่ยไม่จำเป็นต้องหน้าแดงหลายวันหรือว่าไอการที่หน้าแดงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันดีนะมันต้องประเมินสภาพผิวว่าของใครเนี่ยน่าจะแดงประมาณไหนแต่ของอาร์มเนี่ยคือหายแดงไวมากดีมากๆเลยครับสบายใจผ่านไปแล้วนี่กับการทำเลเซอร์ทั้ง7วันของน้องอามวันนี้เป็นวันที่8นี้ค่ะเนียนใสแต่หนวดอะคืออะไรแต่คือรู้ขมมาเนียนใสยิ้มเปิดมันแบบว่าทำให้หน้าออกแนวอมชมด้วยนะอมชมที่ดูแบบผิวดีผิวละเอียดยิ่งขึ้นผิวละเอียดขึ้นใช่ไหมจับความรู้สึกของเธอใช่แล้วก็แบบจับไปมันมีความแบบเรียบเนียนมันไม่สาบเหมือนตอนแรกๆใช่เหมือนตอนที่ฉันจับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนิ้วเป็นแผลเลยยิ่งกว่าถ้าทุกคนเนี่ยสนใจในผลลัพธ์แบบนี้ก็คือสามารถไปใช้บริการได้ที่กังนันคลินิกนะครับซึ่งเดี๋ยวพวกรายละเอียดโปรโมชั่นเนี่ยถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราเขียนไว้ใน description เนาะแต่ว่าพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้คนที่ดูจองซิสเลยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมไปอ่านได้ที่พิมพ์คอมเมนต์จะพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์มาร่วมสนุกกันเยอะๆเพราะว่ามีของดีมาแจกจ้าใช่เดี๋ยวต้องมาดูที่คอมเมนต์กันเลยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ปิดคลิปเลยประมาณนี้เพราะว่ามาดูแค่หน้าแล้วก็จบใช่เพราะว่าตอนวันที่เราไปกันก็คือไปอัดคลิปแล้วเหนื่อยเนาะมาแต่สุดท้ายต้องมาดูผลแบบที่บ้านน้องอาร์มดีถูกต้องกับใครก็ตามที่แวะเวียนดูจองซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราใน Twitter อย่าลืมใส่จองเวซิสตลอดด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยองเจอกันใหม่บล็อกหน้าเย้ในคลิปตอนเนี้ยที่ทุกคนดูอยู่อ่ะทุกคนยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นยังไงทุกคนลองทายไปเล่นๆแม้ว่า3คนอ่ะว่ามันมีตัวบ้งหรือเปล่าหรือว่ามันเพอร์เฟคออคิวจริงๆแล้วการที่พี่ต๋องไม่ค่อยได้เต้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพี่ต๋องเต้นไม่เก่งหรืออะไรนะเธอต้องรอดูเต้นไม่เก่งไม่ว่าแต่เต้นไม่สวย